รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะโหลดไปที่ App Store นะคะก็จะสามารถเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ได้ตามเวลาประเทศไทยนะคะ 8:00 นถึง 9:00 นค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง7วันแรกของคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวัดของเราเนี่ยก็ได้ครบ7วันละญาติธรรมที่ร่วมปฏิบัติ7วันก็ครบแล้วก็จะอยู่ต่อในช่วงของการถืออุโบสถศีลค่ะเป็นพระแรกเป็นวันพระแรกในพรรษานี้ค่ะท่านญาติธรรมก็มีญาติธรรมบางท่านกลับไปแล้วนะคะตอนเช้าแล้วการบรรยายช่วงเช้าเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าจะได้รับความสนใจจากท่านญาติธรรมเข้ามาฟังกันเยอะพอสมควรนะคะก็คิดว่าไหนๆก็บรรยายแล้วก็เลยไลฟ์สดสักหน่อยนึงเพื่อที่สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจะกลับไปเป็นประโยชน์ให้กับโยคีที่มาปฏิบัติร่วมกันแต่ปรากฏว่าก็ได้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญร่วมกันทุกๆท่านค่ะท่านญาติธรรมเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีครูบาอาจารย์ท่านได้พูดถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ทำให้ตัวเองนึกถึงปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาเรามักจะคอยปาฏิหาริย์อยู่เสมอว่าขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงเมื่อก่อนตัวเองก็คอยพลังปาฏิหาริย์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามองนึกถึงบุญของเจ้าของถ้าบุญของเราเนี่ยมันไม่พอเนี่ยถึงเราจะคิดถึงปาฏิหาริย์ยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงๆคือสร้างเหตุอะไรที่เราไม่ได้สร้างเหตุเอาไว้เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าใครเอ่ยนะคะไม่เห็นชื่ออ๋อคุณต้อมคุณอรุโนไทยนะคะไม่ได้ฟังมาเหมือนนานแล้วเมื่อวานบรรยาย3รอบเมื่อวานบรรยายตั้งแต่ช่วง 5:30 ถึง 6:00 8:00 ถึง 9:00 แล้วก็ 2:00 ถึง 3:00 ส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นการสลับการบรรยายกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนตลอดพรรษาค่ะก็ตลอดพรรษานี้ก็จะมีการบรรยายสลับกันยกเว้นแต่ว่าตัวเองไปเรียนเมื่อวานก็เคลียร์พื้นที่สำหรับการเตรียมพร้อมนะคะหลายๆอย่างสวัสดีค่ะคุณตุ้ยไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียกี่โมงแล้วนะคะก็ทางต่างประเทศติดต่อหรือทักเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้นอนหรือเปล่าแต่บางทีเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราจะมีโลกส่วนตัวอย่างเมื่อคืนตัวเองก็นอนดึกจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของนักเรียนน่ะสมัยที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยไม่ชอบนอนกลางคืนนอนน้อยมากเพราะว่าชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะนอนดึกอ๋อห่างกัน3ชั่วโมงก็กำลังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าห่างกันเยอะๆเนี่ยก็จะตรงกันข้ามเลยอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดนอร์เวย์6ชั่วโมงนะ5ชั่วโมงทีนี้เนี่ยก็พอมาเป็นนักปฏิบัติมันต้องตื่นเช้าแล้วก็นอนเร็วเพราะว่าเราปฏิบัติกันอะไรกันทั้งวันมันก็ต้องนอนเร็วมันก็เพียโดยการปฏิบัติแต่มันมี2อย่างรวมอยู่ในตัวเราคนเดียวเราเลยต้องจัดสรรว่าวันนี้เราจะเป็นนักปฏิบัติหรือวันนี้เราจะเป็นนักเรียนเราจะทำยังไงให้มันสมดุลที่สุดแต่ช่วงนี้พยายามจะเป็นนักเรียนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันพอถึงเวลาตกกลางคืนมาเนี่ยง่วงละนอนเร็วแต่มีเมื่อคืนนอนดึก
แล้วเมื่อคืนนอนดึกตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองนะคะเพราะว่าอยากจะดูอะไรบ้างอยากจะอ่านหนังสืออยากจะอะไรที่มันที่อยากจะทำมันค้างคาใจเอาไว้อะบางอย่างเนี่ยมันคาไว้หลายวันแล้วอยากจะอ่านก็เลยตัดสินใจอ่านถ้าไม่อ่านกลางคืนมันก็จะไม่ได้อ่านแล้วเป็นคนที่เคยที่จะอ่านหนังสือตอนกลางคืนก็เลยกลายเป็นชีวิตสองขั้วตอนนี้แต่ก็มีความสุขกับการบริหารจัดการในที่ได้พูดกับโยคีเมื่อเช้าเรื่องของปัจจุบันคำว่าปัจจุบันจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ชาตินี้นะแต่มันเป็นณเวลานี้เอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนที่มีความทุกข์ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะมีความทุกข์ในปัจจุบันหลายคนคงงงใช่เหรอก็เวลาเนี้ยฉันยังทุกข์อยู่เลยอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าจะไม่มีคนทุกข์ในปัจจุบันมันไม่จริงคนที่ทุกข์ในปัจจุบันได้แล้วบรรลุธรรมความทุกข์นั้นมีได้อย่างเดียวก็คือความทุกข์ทางกายแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าคนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางทุกข์ถ้าใครอยากจะทราบว่าเพราะอะไรเนี่ยต้องฟังให้จบชั่วโมงเพราะว่าจะอธิบายไปอธิบายมาดึงในส่วนที่เป็นหลักฐานแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็จากเรื่องราวต่างๆคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่มีทางทุกข์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสุขต้องเป็นปัจจุบันจริงๆนะไม่ใช่ปัจจุบันชาตินี้ไม่ใช่ปัจจุบันสัปดาห์นี้ไม่ใช่ปัจจุบันวันนี้แต่เป็นปัจจุบันณเวลานี้ที่จิตรับรู้ที่เรามีความทุกข์อยู่ส่วนใหญ่สังเกตไหมคะว่าเราจะกังวลไปในอนาคตเราจะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่เราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์ความทุกข์เพราะว่าจิตของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์เป็นปัจจุบันจริงแต่จิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตจิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับอนาคตมันจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าสติอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องเป็นสติที่อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเฉยๆอย่างมีโยคีบางท่านบอกว่าตัวเองรู้ตัวนั่งรู้ตัวตลอดเวลาเลยอาจารย์พอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะหรอกนั่งรู้ตัวไปเรื่อยๆตัวเองก็เลยบอกว่าใช่เหรอแน่ใจนะว่านั่งรู้ตัวอันนี้เป็นกุศลเขาบอกเขาแน่ใจก็เลยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าอธินิถามนิดนึงสัตว์นรกอ่ะตอนที่มันรับการลงโทษตอนที่เขาได้รับการลงโทษตอนที่เขาได้เจ็บได้ปวดตอนที่เขาถูกเครื่องมือต่างๆกำลังลงโทษอยู่เนี่ยเขารู้ตัวไหมเขาก็รู้ตัวสัตว์เดรัจฉานเขาจ้องเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้เจ้าป้างเดินมาด้วยกันจ้องแมวกำลังจะตะคุบเลยกำลังย่อตัวแล้วอ่ะเราก็ดูเอ๊ะป้างกำลังย่อตัวละเราก็เลยเกี้ยงแกล้งเรียกป้างดังๆป้างพอเราเรียกดังๆปุ๊บเนี่ยแมวมันก็รู้สึกตัวแมวมันก็วิ่งเลยป้างมันก็วิ่งตามแมวเลยเขาเนี่ยไม่ทันเพราะแมวรู้สึกตัวก่อนถ้าเขาไม่เห็นแมวเขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาจะวิ่งตามแมวได้หรือเปล่าล่ะเขาก็ต้องรู้สึกตัวเขาต้องรู้ร้อนรู้หนาวรู้เย็นเหมือนกับเรานี่แหละรู้สึกตัวแบบเนี้ยถามว่ามันคือปัญญาหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เราบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันน่ะคำว่าปัจจุบันในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรปัจจุบันในที่นี้เป็นตัวปัญญาหรือปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันในที่นี้ของเราคือวิญญาณรู้วิญญาณเนี่ยมันรู้ในปัจจุบันน่ะคนเล่นไพ่อ่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันคือตัวเลขอะไรในไพ่มันจะเล่นได้ยังไงมันก็รู้ปัจจุบันแต่ปัจจุบันแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรล่ะอ้าวพี่นาฏไม่ได้เอารถมาหรอคะอ๋อค่ะ
ค่ะสาธุค่ะก็เป็นญาติธรรมมาช่วยล้างถ้วยทุกวันเลยนอกจากติดธุระถึงไม่มาขออนุญาตทักนะคะนั่งทางผ่านทักคนนั้นทักคนนี้แล้วก็พยายามมีสติแล้วก็เจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดชีวิตในการเจอบุคคลในการพูดคุยไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าหัวใจของธรรมวลีเนี่ยจะเป็นคนมีเมตตานะแต่ฝึกเจริญเมตตาต่างหากเจริญมองเห็นคนอื่นด้วยความเข้าใจความเมตตาเนี่ยมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากของเก่าอย่างเดียวของเก่าที่มีอยู่ถ้ามันมีของดีมันก็เป็นทุนเป็นวัตถุดิบที่ดีที่เราจะต่อยอดความสุขได้ง่ายขึ้นแต่ของเก่าที่มันไม่ดีเนี่ยมันต้องมีการเคลียร์อย่างเช่นคนที่มีโทสะมากมีโลภะมากมีอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีมาเนี่ยพอจะทำความดีแล้วเนี่ยมันก็จะยากเมื่อทำความดียากแล้วเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์ตัวเองจัดความพร้อมให้กับตัวเองซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่นี่กลับมาที่ปัจจุบันของเราว่าไอ้ปัจจุบันที่รู้แบบนั้นอะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเอาตัวสติเข้าไปรู้เพิ่มขึ้นอันนั้นน่ะถึงจะเป็นปัญญาคำว่าสัมปชัญญะคือต้องมีสติระลึกรู้ทันในขณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรารู้บอกเรารู้นั่นแหละเราไม่ได้ใส่ตัวระลึกรู้เข้าไปน่ะนั่งเฉยๆเพลินๆไปแล้วก็เลยถามว่าเรารู้หรือเปล่าว่าไอ้ความที่เราเนี่ยไม่อยากกำหนดเนี่ยมันคือความขี้เกียจแล้วเราก็หาเหตุผลให้กับความขี้เกียจของเราว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดหรอกเราตามรู้มันเฉยๆก็พอแล้วเราแค่เห็นมันรู้สึกตัวอยู่ก็พอแล้วทีนี้โยคีก็เลยถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วมันแตกต่างกันยังไงระหว่างรู้เฉยๆกับรู้อย่างการกำหนดและมีสติก็เลยบอกไปว่าการที่เรารู้เฉยๆเนี่ยอย่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้กำหนดไปในสติปัฏฐาน4ไม่ได้กำหนดไปในรูปเวทนาไม่ได้กำหนดไปในกายเวทนาจิตธรรมไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้ปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้ในการระลึกรู้ที่เป็นวิญญาณรู้เฉยๆมันไม่เห็นความเกิดดับเพราะความใส่ใจเนี่ยมันน้อยเกินไปคนเกิดมาเนี่ยรู้ตัวเองทุกคนอะค่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกเขาเรียกว่ารู้โดยวิญญาณแต่ที่เป็นปัญญาเนี่ยต้องรู้โดยสติที่มีวิญญาณอยู่ด้วยนะเข้าไปเห็นการทำงานของวิญญาณอีกทีนึงสติเข้าไปเห็นการทำงานของวิญญาณไอ้สติเข้าไปเห็นการทำงานของวิญญาณนั่นแหละคือปัญญาเพราะวิญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ไงรู้ไปทางตารู้ไปทางหูตาเห็นรูปกระทบสิ่งต่างๆที่เข้ามาจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็เอาสติเนี่ยไปรู้ในขณะที่มันกระทบวิญญาณรู้ปุ๊บวิญญาณเกิดไอ้ตัวรู้วิญญาณเกิดเอาสติเข้าไปรู้ด้วยก็กลายเป็นสัมปชัญญะรู้ทันปัจจุบันนี่คือปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยชีวิตของคนเราที่มีความทุกข์เนี่ยตัวเองก็ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์ถ้าเกิดสติมันขาดมันลืมสติมันขาดมันลืมเพียงแค่เรากังวลไปในอนาคตเนี่ยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งมาส่งอารมณ์บอกว่าอาจารย์ปฏิบัติมาทั้งวันน่ะดีหมดเลยดีทุกอย่างเลยแล้วยังไงต่อตอนบ่ายมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันง่วงมากเลยไม่ดีเลยเราก็เลยบอกว่ามันใช่เหรอการเจริญสติปัฏฐาน4เราต้องไปดูจุดหมายก่อนไปดูความตั้งใจดูจุดมุ่งหมายก่อนว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเนี่ยต้องการอะไรเราต้องการสติถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูที่เราส่งอารมณ์
ว่าเราเนี่ยความง่วงมันไม่โอเคเลยมันไม่ไหวเลยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยบอกว่ามันสู้เมื่อเช้าไม่ได้บอกรู้ไหมว่าสิ่งที่เราพอใจเนี่ยคือความสุขของเมื่อเช้าเนี่ยมันกำลังทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วจุดหมายของการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการมีสติไม่ใช่ความสงบเราเอาจิตของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ความสงบทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นจึงทำให้ความฟุ้งเนี่ยหรือความง่วงเนี่ยกลายเป็นปัญหาของความสงบแล้วก็ความสุขของเราแต่ถ้าเกิดจุดหมายของเราคือการมีสติถ้าจุดหมายของเราคือการมีสติวันนี้เราง่วงเรากำหนดง่วงหนอสติเราทันความง่วงถึงจุดหมายหรือยังคะถึงแล้วถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแม้กระทั่งความง่วงหรือความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำลายเราไม่ได้แต่เพราะว่าเราเนี่ยไปยึดอดีตที่ผ่านมาแล้วคือความสงบหรือความสุขที่ผ่านมาที่เราบอกเมื่อเช้าเราปฏิบัติดีเราไปยึดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราไปตั้งเป้าไว้ว่ามันต้องสงบสุดท้ายแล้วเนี่ยนิวรณ์ก็เลยกลายเป็นอุปสรรคแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีความเข้าใจเนี่ยนิวรณ์เป็นเครื่องวัดความแข็งแกร่งเป็นเครื่องวัดความอดทนของใจว่าเราจะสามารถผ่านมันด้วยใจที่เป็นปกติยังไงมันท้าทายมากค่ะท่านญาติธรรมอย่างตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่หรือเราภาวนาอยู่เนี่ยตอนที่มันเกิดความง่วงขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่เอาสติของเราเนี่ยไปดูความง่วงอย่างใจเป็นกลางมันท้าทายสำหรับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าไล่ความง่วงการไล่ความง่วงไม่ใช่การเจริญสติการเจริญสติต้องตามรู้ความง่วงเพราะความง่วงคือหนึ่งในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นปะคะถ้าเรารู้หลักมันเนี่ยมันจะมีความสุขอะเหมือนนักกีฬาที่เล่นอยู่ในเกมด้วยกันอะกิเลสเองเนี่ยเขาอยู่ในเกมตลอดนะแต่แค่ว่าเขามีชั้นเชิงเยอะกิเลสเนี่ยไม่ออกไปนอกเกมหรอกเขามีเหตุมีผลของเขาเหมือนกันถ้าสติเราพอเขาก็ไม่อยู่ไม่ใช่ว่าสติเราพอเท่าไหร่เขาก็จะดันทุรังอยู่ไม่ใช่นะคะกิเลสเนี่ยก็มีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของการเป็นปรมัตถธรรมของจิตมันมีความแน่นอนของจิตดังนั้นความแน่นอนของจิตเนี่ยมันจึงทำให้สามารถที่จะมีวิธีการที่แน่นอนในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมค่ะท่านญาติธรรมนะคะเมื่อกี้นี้เห็นคุณตั้มเข้ามาอ้าวคุณกิติก็เข้ามาด้วยนะคะก็เห็นข้อความเด้งขึ้นมาเหมือนกันคุยกันในกลุ่มของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะประคองจิตตัวเองเนี่ยให้อยู่ในการกระทำที่เป็นกุศลมันมีหลายอย่างมันไม่ได้เฉพาะแค่ว่าภาวนาอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยทั้งวันลืมตาขึ้นมาเนี่ยเป็นกุศลละเราจะทำยังไงอย่างคุณหมอเนี่ยเช้ามาเนี่ยโพสต์ละบริจาคเงินที่นู่นที่นี่ไปใส่บาตรจะมองเห็นเลยว่าจิตวันๆหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องความคิดที่จะไปเป็นอะไรที่มันเป็นอกุศลเลยไม่มีเวลาสร้างอกุศลเพราะเหตุปัจจัยดีสร้างเหตุปัจจัยไว้ดีเนี่ยอุปสรรคในการที่จะทำกุศลมันก็น้อยแต่ถ้าเกิดสร้างเหตุปัจจัยมาไม่ดีเนี่ยพอเราจะทำบุญงามความดีอะไรขึ้นมาเนี่ยโหอุปสรรคหลากหลายเหลือเกินเหมือนสมัยก่อนที่ตัวเองทำความดีเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรที่มันจะมาขัดขวางเราเต็มไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เราเข้าใจเราก็ต้องใช้ความอดทนที่จะผ่านมันไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยกับชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสร้างไว้แล้วทั้งนั้นแต่เมื่อกระทบแล้วเนี่ยการตัดสินอารมณ์
ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบใจหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจแล้วเราก็รักแล้วเราก็ชังสิ่งนี้ต่างหากนะคะที่เป็นกรรมใหม่เป็นกิเลสตัวใหม่เป็นสิ่งที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาที่จะสะสมต่อไปในอนาคตค่ะท่านญาติธรรมโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยนะคะก็ดีใจที่อย่างที่ได้พูดไปว่ามีกัลยาณมิตรอยู่การมีกัลยาณมิตรเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะทำความดีได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกัลยาณมิตรอย่างสมัยก่อนตัวเองยังมีกรรมเยอะอยู่เนี่ยพอจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเชื่อสิแต่พอเราตัดสินใจทันบอกได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เขาก็จะหาวิธีทำให้เราเนี่ยทำไม่สำเร็จแกงมั่งอะไรมั่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนกรุงเทพนะคะญาติธรรมไม่ใช่แบบเหมือนกับเด็กไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวเหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละเพื่อนๆไปไหนก็ไปกับเขาทุกที่แหละจนมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เลยว่าตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่นครปฐมเพื่อนชวนไปเที่ยววันปฏิบัติธรรมเลยอ่ะวันนี้ไปเที่ยวกันอ๋ออยู่ที่บ้านบางพีนะคะก็เพื่อนชวนไปเที่ยวบอกโอ๊ยไม่ไปหรอกจะไปปฏิบัติธรรมตัดสินใจไปแล้วนะว่าไม่ไปก็อยู่ที่วัดถือศีลและชุดขาวเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอารถมาหาถึงวัดอีกให้ตัดสินใจใหม่เขาบอกเขาคิดถึงเราว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยเขาจะไม่ไปแล้วนะเขาจะไปวันนี้แหละแล้ววันอื่นเขาก็จะไม่ไปแล้วนะบอกไม่เป็นไรไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันทำความดียากและอีกอย่างเราก็ห่วงเที่ยวเหมือนกันนะตอนนั้นวัยรุ่นอ่ะมันก็อยากจะไปกับเขาอ่ะแต่ตัดใจอ่ะว่าเราพูดแล้วว่าเราจะอยู่ที่นี่9วันเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่กลับเพื่อนบอกเดี๋ยวไปแล้วมาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาแต่พอเราปฏิบัติมาเรื่อยๆเราเจอกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยพอเราจะทำความดีอะไรเนี่ยมันง่ายมันมีแต่คนส่งเสริมมีแต่คนสนับสนุนมันง่ายไปหมดเลยความง่ายความสะดวกเนี่ยเป็นบุญเก่าแต่หลายคนก็เอาความง่ายความสะดวกเนี่ยสร้างกรรมใหม่อีกกิเลสมันก็เข้ามาทำให้เราประมาททำให้เราหลงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องระวังกิเลสตัวใหม่จากไอ้กิเลสตัวเก่าที่มันเป็นมารขัดขวางให้เราเนี่ยทำความดีได้ยากเนี่ยมันกลายเป็นกิเลสในหัวใจของเราต่างหากที่เราต้องระวังมันว่ามันหลงตัวเองหรือเปล่ามันมีความโลภหรือเปล่ามันเป็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะเอาบุญของเราเนี่ยต่อยอดบุญหรือเราจะเอาบุญของเราที่มีอยู่เนี่ยลดบุญตัวเองประมาทไม่ได้เลยนะคะทุกวินาทีเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นการรักษาใจที่ดีที่สุดการรักษาใจที่ดีที่สุดก็คืออยู่ไปในฐานทั้ง4ฐานอย่างเข้าใจยังมีโยมกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะกลับมาใหม่ตัวเองก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมาล่ะอาจารย์เขาไม่กลับมาก็คือเขาไม่กลับมาของพวกนี้มันมาคับกันไม่ได้ในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยที่เจอกันก็คือบุญเก่าถ้าเราไม่มีบุญเก่าหรือวิบากกรรมเก่าที่เป็นอกุศลด้วยกันเนี่ยมันไม่เจอกันหรอกแต่การที่เราเจอกันแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันคล้องผูกพันเป็นความรักคล้องผูกพันเป็นความเกลียดอันนี้ต่างหากว่าเราเนี่ยจะทำตัวของเราต่อไปกับจิตของเราแบบนี้ยังไงอันนี้มันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าเมื่อเราเจอใครสักคนนึงเราเกิดเกลียดขึ้นมาเราจะทำยังไงกับความเกลียดที่อยู่ในใจของเราเราเจอใครขึ้นมาเราเกิดความรักขึ้นมาเราจะทำยังไงกับความรักของเราแล้วถ้าเกิดว่าในความเกลียดนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำร้ายเขาเราจะทำยังไงกับโอกาสนั้นที่เราสามารถทำร้ายเขาได้หรือเราจะใช้โอกาสนั้นอโหสิกรรมหรือเราเกิดความรักขึ้นมาเราจะทำยังไงกับความรักของเราที่มันเกิดขึ้นมาให้มันเป็นความรักให้มันเป็นความดีที่มันมีประโยชน์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างที่โยคีหลายท่านไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ก็จะมีความทุกข์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันอยู่นะบอกมันไม่ใช่จิตเนี่ยมันเป็นหน่วงในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องของอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ซึ่งละเอียดมากเอาง่ายๆอ่ะแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองก็ทุกข์กับมันคนทุกข์กับรูปมากทุกข์กับรูปน้อยไม่เหมือนกันต้องขออภัยนะคะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพต่างๆมีการดูแลในชั้นพิเศษก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราดูแลจนบางทีเนี่ยเราเกิดความห่วงเกิดความกังวลกับรูปเนี่ยจนบางทีเนี่ยเกิดความทุกข์นะคะเรากลัวตายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากลัวตายมันไม่อยู่บนความพอดีอะความรักในรูปซึ่งเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ารูปเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ปรากฏว่าเราดูแลมันเหมือนกับมันจะไม่แก่มันจะไม่เจ็บมันจะไม่ตายพยายามที่จะให้มันอยู่การไม่ยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปเนี่ยมันทำให้เราเกิดทุกข์เราไปคิดถึงอดีตว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงแข็งแรงกว่านี้ก็จะดีนะมีโยคีบางท่านมาบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าคอร์สได้ไหมหรือเข้าคอร์สมาแล้วบอกอาจารย์ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าบอกกับตัวเองว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอาจารย์ธรรมวลีโหดขนาดนั้นเลยเหรอคิดในใจไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยปฏิบัติทำไปก็เลยบอกกับเขาว่ารูปเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเอารูปของเราที่มีอยู่เนี่ยแต่ละคนมีรูปไม่เหมือนกันบางคนมีรูปที่แข็งแรงบางคนมีรูปคือร่างกายอ่ะมีร่างกายที่อ่อนแอบางคนมีร่างกายที่แข็งแรงคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงบางคนก็ประมาทในวัยความแข็งแรงของตัวเองบางคนมีร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะใช้ความแข็งแรงนั้นน่ะสร้างบารมีได้เยอะแยะไปหมดเลยมันไม่เหมือนกันบางคนมีร่างกายที่อ่อนแอเขาเกิดความทุกข์กับร่างกายที่อ่อนแอท้อแท้เบื่อหน่ายว่าตัวเองเนี่ยทำไมถึงมีร่างกายที่อ่อนแอแต่บางคนร่างกายที่อ่อนแอเขากลับสามารถที่จะเอาร่างกายที่อ่อนแอของเขาเนี่ยสร้างปัญญาได้สร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้มันไม่เหมือนกันทีนี้โยคีบางท่านก็บอกสุขภาพไม่ค่อยดีอาจารย์ตัวเองก็เลยบอกปฏิบัติไปเถอะตอนนี้มีสติอยู่หรือเปล่ามีรูปอยู่หรือเปล่ามีสุขทุกข์ยังอยู่ไหมอยู่จิตของเราเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมเปลี่ยนนิวรณ์ยังมีอยู่ไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันกำหนดน่ะใช้อะไรกำหนดใช้สติมันต้องมีกำลังต้องออกกำลังกายต้องแข็งแรงหรือเปล่าไม่จำเป็นขนาดคนที่ก่อนจะตายอ่ะเขายังมีสติได้เลยแล้วเราอ่ะแค่ป่วยแค่เจ็บอ่ะมันยังไม่ถึงขนาดใกล้ตายซะหน่อยทำไมเราจะทำสติไม่ได้แล้วความไม่แข็งแรงหรือความไม่ไหวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะบอกให้คนเนี่ยมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิทั้งวันตลอดที่บอกไม่ไหวเนี่ยเพราะเราคิดไปถึงในอนาคตแล้วเราก็ยึดไปในอดีตว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์พาเดินพานั่งทั้งวันเลยแล้วถ้าเกิดป่วยขึ้นมาอนาคตเราจะไหวหรือเปล่ามีอันไหนมั่งที่อยู่กับปัจจุบันไม่มีเลยอยู่กับอดีตแล้วก็ไปอยู่กับอนาคตอยู่อย่างนั้นน่ะมนุษย์อ่ะไปคิดอดีตแล้วคิดอนาคตแล้วก็บอกว่าตัวเองรอบคอบซะด้วยนะหลายคนมักจะบอกว่าตัวเองเป็นคนรอบคอบนะคะคุณหมอคุณยาวมาเหรอคะค่ะแม่ทุมสวัสดีค่ะนะคะหลายคนมักจะบอกว่าตัวเองรอบคอบว่าคิดอดีตคิดอนาคต
แต่คนที่คิดอดีตคิดอนาคตมันต้องรู้ปัจจุบันด้วยว่ามันกำลังคิดอยู่แต่นี่มันไม่ไปแล้วจิตมันไปกับอดีตห่วงอดีตว่าตัวเองป่วยตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่ไหวยังไงเนี่ยที่เรากำลังฝึกอยู่เขาเรียกเบสิกหรือมาตรฐานทั่วไปในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยในการเจริญสติเนี่ยมันได้ทุกรูปแบบแม้กระทั่งเรากำลังนอนอยู่การเข้าคอร์สไม่ได้แปลว่าต้องมาเดินอยู่ในศาลาอย่างเดียวถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวจะไปสอนให้ที่กุฏิ เป็นแม่ชีนะไปสอนที่กุฏิเราจะกำหนดยังไงในร่างกายที่มันอ่อนแอเราจะตามดูตามรู้มันยังไงมันเป็นกรณีพิเศษถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นน่ะตัวเองก็เลยไม่ได้พูดเฉยๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำได้ทุกอิริยาบถทุกช่วงของชีวิตไม่มีอันไหนเลยที่ปฏิบัติไม่ได้จนถึงเราจบลมหายใจของเราชาตินี้ไปเคยมีอยู่ครั้งเหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมตอนนั้นป่วยหนักพอสมควรช่วงคอร์สอุบาสิกาน้อยที่วัดป่าจริยธรรมตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่สบายตั้งแต่กลางๆคอร์สละคอร์สตอนนั้นมี10วันตอนหลังนี่มีเหลือ7วันแต่ก่อนคอร์สมี10วันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หนาวตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยช่วงที่เราบรรยายเสร็จหรือสอนเขาเสร็จเนี่ยในศาลาเนี่ยช่วงพักเนี่ยคอร์สเด็กเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ได้พักเพราะเราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับเด็กไปเดินดูที่พักเขามั่งไปนั่งเล่นกับเขาตรงที่เขาเล่นกันพักกลางวันน่ะกลางวันเด็กๆก็จะมีระบายสีมีทำนู่นทำนี่กิจกรรมเราก็ต้องไปอยู่กับเด็กอ่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้กับเขาพอตอนที่เราบรรยายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ยังไงใครอุปนิสัยยังไงต้องไปคุกคีกับเขาอ่ะคอร์สเด็กเนี่ยคือทิ้งไม่ได้ยิ่งกว่าคอร์สผู้ใหญ่ก็ปรากฏว่าเป็นไข้ตลอดแล้วก็ไม่ได้พักก็ตัวก็จะหนาวหนาวก็กินยาหนาวก็กินยาตลอดแต่ก็อยู่เป็นปกตินี่แหละค่ะทีนี้พอปิดคอร์สทันทีเลยมันเหมือนกับกำลังทั้งหมดที่เรารวบรวมเอาไว้อะในการทำงานเนี่ยมันหมดมันขาดแล้วอะปรากฏว่าหัวที่มันเคยตั้งอยู่บนคอเชื่อไหมคะว่ามันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยคือมันยกไม่ขึ้นน่ะจะไปส่งพี่ที่มาช่วยงานที่จังหวัดเลยจะไปส่งเขาที่ท่ารถบอกเขาว่าจะไปส่งเขาก็ไปนะคะกะว่าไปหาเสร็จแล้วก็จะไปหาหมอเลยนั่งรอเขาที่จะขึ้นรถหัวเอาไม่ขึ้นน่ะอยู่ดีๆก็แบบเวียนหัวแบบสุดๆจนหัวนั้นมันหนักเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆเอาหัวเนี่ยแปะลงไปที่พื้นตอนนั่งอ่ะนะคะรู้สึกไม่ไหวแล้วขอเอาหัวแปะลงไปที่พื้นหน่อยชั่วโมงคอยเขาพอเอาหัวแปะลงไปที่พื้นรู้สึกหนักแล้วก็ยกกลับไม่ได้ยกศีรษะกลับขึ้นมาไม่ได้รู้สึกมันหนักมากหนาวแล้วก็หนักมากพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ขึ้นไส้คลื่นไส้ก็เลยไปจัดการกับสิ่งที่มันเป็นอยู่พอคลื่นไส้เสร็จก็บอกพี่เขาก็ยังไปอยู่นะตอนนั้นจำได้ว่าพี่จะกลับใช่ไหมจะไปส่งก็ให้เนาะให้เด็กที่วัดขับรถแล้วเราก็ไปส่งตอนนั้นท่านพระอาจารย์ไปด้วยทีนี้ก็มีอุบาสิกาน้อยอีกท่านหนึ่งไปด้วยก็ไปด้วยกันนั่งไปรถไม่ไหวแล้วก็เอาหัวเนี่ยพิงไปกับพอนักไม่ไหวลองนอนไปกระบอกแล้วไม่ไหวแต่ก็ไปส่งเขาจนเสร็จนะจนเสร็จธุระของตัวเองทุกอย่างอ่ะพอไปคอยหมอตอนนั้นต้องขอบคุณพี่หมอนิวาก็ไปที่คลินิกพี่หมอนิวาไปความร้อนอุณหภูมิในร่างกาย41ตอนนั้น41องศาเกือบ42ร้อนจัดมากพี่หมอบอกอุ้ยไม่ได้แล้วต้องส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเราบอกไม่ไปได้ไหมฉีดยาได้ป่ะหรืออะไรก็คุยกันแกบอกถ้างั้นเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำร้อนมากพออาบน้ำร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หมอนิวาก็เลยชวนบอกนอนด้วยกันกับพี่ที่บ้านไหมที่คลินิกเนี่ยพี่อยากจะให้อาจารย์นอนด้วย
พี่จะได้ดูใกล้ชิดหน่อยเผื่อกลางคืนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยทันบอกหนูรู้สึกว่าหนูโอเคแล้วนะก็คือพออาบน้ำร้อนเสร็จรู้สึกว่ามันคลายการปวดหัวอะไรไปเยอะฉีดยาแล้วก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่หนูไหวก็กลับมานอนที่บ้านถึงเช้าสติของเราเนี่ยที่มันอยู่กับความเจ็บความปวดเนี่ยมันอยู่ตลอดมันจึงรู้เลยว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความป่วยแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ต่างหากมันไม่ได้ทุกข์เลยอ่ะมันเรียนรู้ครั้งนั้นว่ามันไม่ทุกข์ถึงร่างกายมันจะหนักขนาดไหนจนหัวเนี่ยออกมาขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใจมันไม่เป็นอะไรเลยใจมันสบายตอนนั้นมาก็เลยรู้เลยว่าคนที่เขาป่วยอยู่แล้วเขาทุกข์เนี่ยเขาเป็นยังไงมันเข้าใจว่าเขาไม่รู้วิธีการตอนนี้มีคนอยู่คนหนึ่งที่ตัวเองกำลังคิดถึงอยู่เป็นช่างตัดเสื้อเนี่ยค่ะชุดที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยเป็นช่างตัดชุดประจำตัดกันมาเป็น20ปีแล้วค่ะชุดที่ใส่เนี่ยก็เปื่อยแล้วเปื่อยอีกนะคะเนี่ยก็ขาดอีกละก็ใส่เพราะว่าเขาตัดแล้วผ้ามันไม่ขาดมันขาดเฉพาะได้แล้วก็ชอบที่เขาตัดช่างคนนี้เคยเป็นมะเร็งมาครั้งหนึ่งที่มดลูกแล้วตอนนี้กลับมาเป็นที่ต้อมน้ำเหลืองแล้วเขาก็สนิท กับเราในระดับหนึ่งเขาเห็นเราไปวัดไปทำบุญนะคะแต่แกก็บอกว่าไม่มีเวลาเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดทำแต่ทานฝากคนอื่นทำมีต่างหากไปก็ไม่ค่อยไปด้วยแล้วก็เลยบอกกับเขาไปว่าเขาบอกเนี่ยเรียกว่าคุณหนูเพราะว่าชื่อเล่นชื่อหนูบอกคุณหนูเจ๊เนี่ยต้องพึ่งคุณหนูแล้วล่ะอนาคตเนี่ยเจ๊หวังว่าเจ๊จะไปปฏิบัติธรรมกับคุณหนูถ้ามีแรงคือแรงมันเริ่มไม่มีละเราก็คิดถึงเขาขึ้นมาว่าเขาพูดกับเราไว้ต้องหลายเดือนแล้วตอนเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างคิดถึงเราจะมีวิธีช่วยเขาให้เขาเนี่ยสามารถอยู่กับรูปของเขาเนี่ยอย่างทุกน้อยที่สุดยังไงอันนี้เป็นโจทย์ยากของเราละว่าเราจะทำยังไงให้ใจของเขาเนี่ยไม่กังวลไม่เศร้าหมองการที่ใจของเขามีความสุขขึ้นความกังวลลดลงเนี่ยมันเป็นบุญของเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปรอบเนี้ยเดี๋ยวจะไปเรียนวันพุธวันพฤหัสเนี่ยค่ะก็จะเลยไปหาเขาซะหน่อยก็ติดต่อเขาไปยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าบอกตรงๆนะคะว่าไม่แน่ใจเลยว่าอยู่หรือเปล่าก็เป็นห่วงอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตที่อยู่กับปัจจุบันแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับจิตที่มันกังวลไปในอนาคตแม้กระทั่งบางทีบางคนยังไม่ได้เป็นอะไรเลยยังไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ปรากฏว่าทุกข์ไปล่วงหน้าละถ้าเป็นจะทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้จะไปรักษาที่ไหนแทนที่มันจะอยู่กับปัจจุบันที่มันยังไม่ได้เป็นอะไรอ่ะทำให้ร่างกายปัจจุบันที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยกับทำไม่ได้กลับไปคิดถึงอนาคตแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยกังวลอยากจะหายไม่รู้ว่าเป็นนี่แล้วจะทำยังไงต่อหรือบางคนห่วงไปกับร่างกายตัวเองที่มันเคยแข็งแรงอยู่แล้วก็นั่งโทษตัวเองนั่งเสียใจว่าตอนแข็งแรงเราไม่น่าเลยเราไปทำอะไรที่ไหนอยู่เราถึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมดูสิเนี่ยชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยมันช้าเกินไปมันไม่ใช่เลยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีทุนของการทำความดีอยู่ 100% ต้องถามก่อนว่าใจน่ะถึงหรือเปล่าที่จะเผชิญกับความจริงซึ่งแตกต่างกันอย่างคนที่สร้างวิบากกรรมมาเยอะๆเนี่ยการเผชิญกับความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากอำนาจของอกุศลมันลำบากแต่ใจต้องเป็นกลางแต่สำหรับตัวเองมองว่าความเป็นกลางของใจเนี่ยสำหรับวิบากกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยยากกว่าได้รับคำชมได้นู่นได้นี่
ได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้การทำใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายอิทธาลมยากเรามักจะหลงไปในอารมณ์ที่เป็นอิทธาลมคือความพอใจยินดีง่ายกว่าแต่ในส่วนที่เราเป็นอนิจจาลมคือสิ่งที่เราไม่พอใจนะความโกรธความโลภความหลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นจากคำนินทาเกิดขึ้นจากความสุขมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งสติดีไม่ค่อยมีความทุกข์กับเรื่องนี้เหมือนกับรอรับปัญหาแล้วแต่สำหรับความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายคนขาดสติกับความสุขที่เกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นมาหายไปเราทุกข์ทันทีเลยแทนที่เราเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะกิเลสหรืออนิจจาลมที่เราไม่ปรารถนาเราจะทุกข์เพราะคำนินทาเราจะทุกข์เพราะความทุกข์ทางกาย เราจะทุกข์เพราะเสื่อมลาภเราจะทุกข์เพราะเสื่อมยศมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราระวังแต่เรากลับไปทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่ในสุขเราติดอยู่ในลาภสักการะเราติดอยู่ในสรรเสริญมากกว่าสังเกตไหมครับคนที่ทุกข์อยู่เนี่ยมันจะทุกข์เพราะในส่วนของติดในอิทธาลมคือความยินดีพอใจในส่วนของโลกธรรม8แต่ส่วนที่มันจะทุกข์เนี่ยถ้าเกิดคนระวังเนี่ยมันจะไม่ทุกข์อ่ะเหมือนกับปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตมาตลอดว่าโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ระวังก็ทุกข์นะกลัวว่ามันจะฟุ้งกลัวว่ามันจะง่วงกลัวว่ามันจะไม่สงบเนี่ยก็ทุกข์ไปแต่อนาคตหรือพยายามทำให้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนอดีตที่สงบมันก็ทุกข์นี่คืออยู่กับปัจจุบันไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่ามันก็ยังมีความระวังอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็ยังเป็นจิตที่มีความระมัดระวังแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติได้ดีมีความสุขไม่มีนิวรณ์เลยไม่มีความง่วงไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีอะไรเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในกุศลเนี่ย 100% เนี่ยปฏิบัติไปปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดความประมาทในบุญหลงไปในความสุขหลงไปในลาภสักการะหลงไปในสรรเสริญพอจิตของเราเนี่ยหลงไปในเรื่องราวต่างๆปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีบุญเนี่ยกับทุกข์มากกว่าคนที่มีความทุกข์มาอีกดังนั้นเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอุ้ยเราเกิดมาลำบากเหลือเกินร่างกายไม่แข็งแรงเกิดมาไม่มีเงินทำบุญเหมือนคนอื่นเขาเกิดมาไม่มี เหตุปัจจัยแม่ก็ป่วยพ่อก็ต้องเลี้ยงดูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยเอาบุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในกระทบกับเราเนี่ยมันจะมีวิธีสร้างบุญทั้งหมดเลยคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งเหมือนกัน คุยกับพี่อยู่คนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยคิดว่าลูกกตัญญูก็คือลูกที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่เพราะว่าเราเนี่ยฟังพระท่านเทศในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สอนเราก็คิดว่าการที่เราเนี่ยทำให้พ่อแม่ของเราเนี่ยได้มีธรรมะเราจะได้บุญเยอะคิดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ความพยายามที่ทำให้พ่อแม่ของเรามีธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้ท่านเป็นทุกข์แทนที่ท่านจะมีความสุขเมื่อได้เห็นเราท่านกับทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไปบังคับจิตใจตัวเองก็เลยบอกเขาไปว่าพี่เชื่อหนูนะว่าบางทีเนี่ยการที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขเนี่ยมันต้องเป็นความสุขที่เขาปรารถนาเราถึงจะได้บุญแต่ความสุขที่เราพอใจว่าอยากให้เขาเป็นเนี่ยแล้วเขามีความทุกข์เนี่ยเราไม่ได้บุญนะเหมือนกับโยคีที่มาปฏิบัติก็เหมือนกันเราทำให้เขาเกิดความทุกข์เนี่ยแทนที่เราจะได้บุญเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญทำไมต้องพูดโน้มน้าวพูดทุกอย่างให้เขาเกิดความศรัทธาก็เพราะเราจะได้ไม่มีกรรมเพราะเขาจะมีความศรัทธาแล้วก็ยอมที่จะทำในสิ่งที่เราพูด
แต่ถ้าเราไปบังคับเข้าอะไรเขาเนี่ยจะมีผลกับกรรมที่เป็นอกุศลทันทีทีนี้พ่อกับแม่ของเราเนี่ยก็เลยบอกไปว่าอะไรตอนเนี้ยอายุของเราก็มากขึ้นอะไรที่เป็นความสุขของพ่อแม่แล้วมันไม่ได้ผิดทํานองคองธรรมมันทำให้ท่านยอมรับในตัวเราซะก่อนเมื่อท่านรักเราเนี่ยทีนี้น่ะท่านก็จะยอมทำในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ดีๆเนี่ยเราบอกเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวน่ะแล้วเราไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ดูใจของเราว่าความรักของเราที่มีต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นความรักแบบไหนจิตของเราเนี่ยมีความปรารถนาให้เขาได้ดีถูกแต่วิธีการของเราเนี่ยไปบังคับเขาไปฝืนใจเขาให้เขาเนี่ยได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้คือกิเลสของเรากิเลสของเราอาจจะทำร้ายพ่อแม่ถึงจะเป็นความปรารถนาดีแต่ก็เป็นกิเลสของเราเราก็ต้องดูว่าเขามีกำลังขนาดไหนในการทำความดีส่งให้สุดกำลังของเขาอย่างพ่อแม่อย่างหมอเนี่ยอย่างเราตัวเองจะดูกายภาพอ่ะคนที่ทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะถามว่าไหวไหมยกแขนเท่านี้ไหวไหมเอาเท่าที่ไหวทำแบบเนี้ยเดินไหวไหมถ้าไม่ไหวพักเขาจะดูกำลังของคนป่วยว่าไหวไหมแล้วก็ทำให้คนป่วยเนี่ยได้ตามที่ตัวเองไหวแล้วคนป่วยก็จะมีความสุขกับการทำแล้วก็ได้ผลเหมือนกับการทำความดีอ่ะบริจาคขนาดเนี้ยไหวไหมเขาอาจจะมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านอ่ะแต่ใจของเขามันไม่ไหวอ่ะมันรู้สึกเสียดายอยู่เนี่ยเอาเท่าที่ไหวถือศีลขนาดเนี้ยไหวไหมเอาเท่าที่ไหวแล้วเขาก็จะพัฒนาจากที่เขาไหวเนี่ยมีกำลังต่อยอดไปเองการดูแลบุพการีการทำความดีต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นกับเราเป็นระดับแรกก็คือการเข้าใจปัจจุบันเขาเป็นยังไงเราเข้าใจปัจจุบันของเราแล้วเนี่ยรู้ตัวเราเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นเรียนรู้ตัวเองเราก็จะเข้าใจโลกทั้งโลกเรียนรู้ตัวเองเราจะเข้าใจคนทุกคนแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราเราก็จะตอบแทนบุญคุณได้ถูกต้องขึ้นเราไปกับอนาคตถ้าจนเราลืมปัจจุบันว่าเขาไม่ไหวเราคิดแต่ว่าอยากจะให้เขาเนี่ยได้ดีอยากจะให้เขามีธรรมะแต่เราไม่ดูเลยว่าปัจจุบันของเขาเนี่ยฐานของเขาที่มีอยู่เนี่ยคืออะไรดังนั้นเนี่ยใบไม้ในกำมือเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเราก็จะรู้จักคนทั้งโลกเมื่อเราเรียนรู้ตัวเองเข้าใจเราเรียนรู้กิเลสของเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจคนทั้งโลกโดยเฉพาะเข้าใจผู้มีพระคุณแล้วเราก็จะสามารถตอบแทนในสิ่งที่ท่านปรารถนาได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่เราจะทำได้ไม่สายเกินไปค่ะสำหรับทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นคือบุญของเรานะคะนำบุญของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราจะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะที่เป็นบุญวัฏฏะที่เป็นกุศลต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ